بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องที่รักทุกๆท่านขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับผมได้มีโอกาสมาบรรยายค่ำคืนนี้แต่จริงๆนะพี่น้องที่รักบอกผมเดินทางมานี่มันโคตรไกลเลยขอมอบประธานในพิธีนะครับเพราะปกติบยานกับวัยรุ่นเนี่ยบางศัพท์เนี่ยพี่น้องอย่าซีเรียสถ้าผมเรียบร้อยเกินไปจับวัยรุ่นติดยาไม่ค่อยอยู่นะฮะและงานบยานหลายพื้นที่นะครับพี่น้องบางทีนายกอบต.มาเป็นประธานบ้างสส.บ้างสจ.หลายสมากครับพี่น้องเถอะบอกงานนี้แตกต่างจากงานอื่นบอกเป็นงานแรกที่เขาเรียกว่าน้องนานเหรอครับบางนานนะป้าบอกบางนานบอกบางนานเปิดงานวันนี้เนี่ยนะผมดีใจจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับพี่น้องจริงจริงๆรู้จักก็น่าจะพอสนิทนะบอกขอบคุณอัลลอฮ์มากที่ให้คนเปิดงานในค่ำคืนนี้เป็นแกนะขอเล่าให้ได้ช่วยงานศาสนาตลอดไปและก็อีกหนึ่งอย่างพี่น้องจริงๆเวลาไปบยานเนี่ยนะยิ่งงานสุราเนี่ยผมเครียดกว่าเพื่อนเลยบอกอาจารย์เครียดเรื่องอะไรรู้ไหมงานสุราเนี่ยบอกเครียดอย่างเดียวคนมักจะพูดเยอะแล้วไม่ค่อยฟังสัตว์นะผมไปบรรยายบางพื้นที่นะครับพี่น้องขออนุญาตคุยขมองเลยคุยขมองแบบชนิดที่ว่าเหมือนมันไม่ได้เจอกันมาร้อยปีคุยกันนำเลยพี่น้องที่รักคนอ่านกุรอานเปิดพิธีเนี่ยนะครับพี่น้องยังคุยเลยประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธียังคุยเลยพอดีทั้งประธานทั้งคนอ่านอัลกุรอานเปิดพิธีเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยทั้งคู่ผมขึ้นบรรยายพอดีพี่น้องผมบอกขอมาอัพนะครับงานนี้ให้ผม 100,000 ผมก็กลับบ้านไม่บรรยายแน่นอนบอกให้เป็นล้านเราก็ไม่คุยงานนู้นเนี่ยไม่ใช่ที่นี่นะบอกทำไมครับอาจารย์บอกผมถือมากที่สุดฟังศาสนาจะมีประโยชน์และเกิดผลพี่น้องต้องแยกให้ออกนะครับพี่น้องว่าตลกคาเฟ่หมูกระทะการทอล์กโชว์ตอนนี้ไม่ใช่เกี่ยวและไม่เหมือนกับการบรรยายศาสนาแม้แต่นิดเดียววันนี้สำคัญมากๆพี่น้องที่รักด้วยรักและจริงใจนะพูดวันนี้นะพี่น้องและผมรับผิดชอบคำพูดจนวันกิยามะห์เลยบอกวันนี้นะถ้าชะบับเยาวชนวัยรุ่นฟังศาสนาเนี่ยนะบอกผมขออย่างเดียวถ้าพี่น้องทำได้อิ่มแล้วยุติอิ่มแล้วนะถ้ากินต่อกินให้จบบอกผมเชิญพี่น้องนะเอาก็อิ่มมานั่งฟังข้างหน้านี่อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะบิสมิลลาห์พี่น้องถ้าใครพร้อมผมเชิญซับหน้าหมดเลยผมเชิญนะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้หรือไม่เพราะว่าถ้าหูฟังและปากขยับฟังศาสนาไม่ได้เรื่องผมพูดเสร็จกลับบ้านพี่น้องฟังเสร็จกลับบ้านไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราต้องเขาเรียกว่าปฏิวัติและปฏิรูปละกันไม่ได้ปฏิรูปการเมืองแต่เป็นปฏิรูปการฟังศาสนา
จบแล้วพี่น้องที่รักกินคือกินนะแต่เวลาฟังบรรยายบอกขอให้ตั้งใจฟัง20คนเราก็ไปกัน10คนตั้งใจฟังพี่น้องผมบรรยายถ้า 10,000 คนแล้วคุยกันกับผมบอกเลิกบรรยายไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นยะซากุมุลลอฮ์คอยรันวัยรุ่นใจมึงต้องกล้าหน่อยซบหน้าต้องได้แถวแรกต้องมาอินชาอัลลอฮ์บอกเนียดเราไม่ตายนะพี่น้อง10ปีในวันข้างหน้านับจากนี้อีก10ปีข้างหน้าเด็กวัยรุ่นมุสลิมต้องฟังบยานซบแรกอินชาอัลลอฮ์ยะซากุมุลลอฮ์คอยรันบอกขออัลลอฮ์ตอบแทนให้ที่นั่งในสวรรค์แก่พี่น้องทุกๆท่านอามีนอัลฮัมดุลิลลาห์เชิญนะพี่น้องบิสมิลลาห์ไม่ใช่ลุกให้เกียรติผมไม่ต้องให้เกียรติผมไม่ต้องการเกียรติจากท่านฟังแล้วให้เกียรติศาสนาของอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เกียรติผมยะซากุมุลลอฮ์คอยรันขออัลลอฮ์เมตตาให้ที่นั่งในสวรรค์แก่พวกท่านในวันกิยามะฮ์อามีนขอบคุณมากๆใจกับใจโอเคไปกันได้เอาประธานผมไปไหนแล้วเนี่ยโอเคโอเคผมละกลัวประธานกับเพื่อนเลยในงานเนี่ยล็อกตัวด้วยนะครับอย่าไปหยิบอัลฮัมดุลิลลาห์จะซากัลลอฮ์คอยรันมากขอบคุณมากพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์บารอกัลลอฮุละกุมขออัลลอฮ์ให้บารอกัตแก่พี่น้องทุกท่านอามีนจะซากุมุลลอฮ์คอยรันจะซากุมุลลอฮ์คอยรันอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ตอบแทนขออัลลอฮ์เมตตาพี่น้องทุกคนเอาเลยนะครับพี่น้องอย่างนี้ถึงได้ฟิลขอโทษนะวัยรุ่นบอกเล่นคอนเสิร์ตอยู่คนฟังนู่นห่างไป3กิโลโดดยังไงก็ไม่มันใกล้ๆหน่อยน้องพี่ตูนน้องอย่าวิ่งใกล้พี่บับน้องต้องมาใกล้ด้วยฉบับชาเมนะโอเคไปกันได้สุดยอดเอาละฮะเริ่มบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์อีกครั้งพี่น้องครับวันนี้คืนนี้หัวข้อที่ผมได้รับเกี่ยวกับการเรียนและการศึกษาอิสลามมองเรื่องความรู้มองเรื่องการศึกษามองเรื่องความสำคัญในอิลมูนั้นหากวันนี้เราจะถามว่าสำคัญและยิ่งใหญ่แค่ไหนผมจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าไม่มีอิลมูถ้าไม่มีการศึกษาฮิดายัดก็เกิดไม่ได้อัลลอฮ์จะมอบฮิดายัดหรือจะเปิดหัวใจให้ใครคนใดคนหนึ่งนั้นไลซะบิอามานียิกุมไม่ได้มาจากความพ้อฝันของใครทั้งสิ้นแต่อัลลอฮ์จะสอนหรือจะเปิดหัวใจให้ใครพี่น้องจำเป็นจะต้องผ่านอิลมูและความรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่นบีจะได้รับวะฮยูพี่น้องที่รักรอซูลคือคนหนึ่งที่ชื่อว่ามุฮัมมัดบินอับดุลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีการเรียกว่านบีข้างหน้าไม่มีการเรียกว่ารอซูลข้างหน้ามุฮัมมัดอัลอามีนแต่เวลาถึงระยะเวลาหนึ่งพี่น้องที่รักตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุใกล้40ปีรอซูลเริ่มจะต้องการใช้เวลาในการอยู่คนเดียวเงียบๆจุดแรกพี่น้องก่อนจะได้อิลมูที่ชัดเจนอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่ามันอะฮับไอ้ยฟตะฮัลลอฮุลาฮุกัลบะฮัยยาจะให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจเขาฟะอะลัยฮิบิลคุลจำเป็นที่เขาต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยวันนี้คนอยู่กับ Facebook ตลอดเวลาวันนี้คนอยู่กับสังคมตลอดเวลาโอกาสยากมากที่อัลลอฮ์จะเปิดฮิดายัดให้กับเขาท่านนบีช่วงระยะเวลาหนึ่งพี่น้องเลือกทำ
านอยู่ในสงบวิเวกในบริเวณนั้นอายัดแรกอัลลอฮ์ลงมาเลยพี่น้องที่รักครับบอกอิกรอจงอ่านมุฮัมมัดมาอานาบีกอริท่านนบีตอบว่าฉันอ่านไม่ได้ฉันอ่านไม่ได้อัลลอฮ์ยังฉันสายจิบรีนยังบอกว่าอิกรอจงอ่านมุฮัมมัดมาอานาบีกอริฉันอ่านไม่ได้อิกราบิสมิรับบิกจงอ่านด้วยนามของพระเจ้าของเจ้าคำสั่งแรกของอิสลามพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สั่งให้เราเรียนรู้อิสลามไม่ใช่ศาสนาของคนโง่อิสลามไม่ใช่ศาสนาของคนไม่มีปัญญาไม่ใช่อยู่ๆคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมและถามว่าเป็นอิสลามทำไมเข้ารับมุสลิมทำไมไม่รู้เหมือนกันอาจารย์อยากเขาอัลลอฮ์ท่านจะรู้จักอัลลอฮ์ได้จำเป็นต้องรู้ต้องเรียนดังนั้นพี่น้องที่รักครับอิลมูจึงเป็นสิ่งสำคัญมากอามานะสำหรับมุสลิมทุกคนต้องเรียนแต่วันนี้ที่เรากลัวพี่น้องไม่ใช่เรื่องอิลมูอย่างเดียววันนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าคนเจริญน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีเลยในมุกเก็มหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องศาสนาผมจะวัดสเกลตัวให้ง่ายๆพี่น้องเถิดบอกเวลาเราบรรยายกับวัยรุ่นเด็กติดยาบ้างเด็กเลวร้ายบ้างเด็กมันเคยผ่านชีวิตอะไรเลวร้ายระยำจอบมากๆเชื่อไหมครับพี่น้องไม่มีแม้แต่คนเดียวที่มาบอกอาจารย์วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมาหรอกทั้งหมดมีความรู้หมดเลยทั้งหมดมีอิลมูวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่าปัจจุบันอัลลอฮ์ให้ง่ายดายต่อการเรียนรู้แต่สิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออิลมูที่ไม่บารอกัตยะฮูดอัลลอฮ์ให้มันหลงทั้งที่มันรู้อบูดารดะเคยกล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับบอกวัยรุ่นหายนะลิลลาดีย์ลัมวะลายะมัลหายนะจะประสบแด่ผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ปฏิบัติซับบะมารอดหายนะเจ็ดอย่างเจ็ดครั้งจะเจอแก่เขาอบูดาร์ดะกล่าวหายนะเจ็ดครั้งด้วยกันคนอาเลมมีความรู้แต่ไม่อามันสิ่งที่เรากลัวที่สุดวันนี้คือคนรู้แต่ไม่ทำอิลมูมีแต่อามันไม่ได้พี่น้องดูตัวอย่างง่ายๆสุราอิสลามมัสยิดวันนี้พี่น้องฟังบรรยายมากี่ปีตั้งแต่ยุคเทปคาสเซ็ตจนเป็นยูทูบถามตรงๆไหมสุราบ้านเราคนละหมาดถึงสามซับไหมครับขอโทษเยอะไปสองซับได้ไหมมาบอกสองซับไม่ได้และถามหน่อยผู้ชายมุสลิมในกำปองทั้งหมดไม่รู้หรอครับว่าละหมาดมัสยิดบุญขนาดไหนบอกรู้แต่ทำไมเดินไปไม่ได้รู้แต่ทำไมทำไม่ได้วันนี้อย่างเดียวพี่น้องอิลมูที่เราได้รับผิดขั้นตอนกับที่นบีสอนแค่นั้นเองเราเรียนรู้เรื่องอิสลามเขาเรียกว่าข้ามสเต็ปเกินและไม่เหมือนตอนนบีให้ความรู้แก่ซอฮาบะห์พี่น้องดูว่า
นบีให้ความรู้แก่ซอฮาบะห์อะไรมีสเต็ปและมีขั้นมากอัลลอฮุดดีนมาอะริฟะตุลลอฮ์อิลมูอย่างแรกพี่น้องที่รักมุสลิมวาญิบต้องเรียนนั่นคือเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้นี่คืออามานะห์อันดับแรกลุกมานุลฮะกีมสอนลูกยาบุนัยลาตุชริกบิลลาห์ก่อนจะสอนเรื่องละหมาดก่อนจะสอนเรื่องงานดาวะก่อนจะสอนเรื่องมารยาทกับคนบอกลาตุชริกบิลลาห์ลูกอย่าทำชิริกกับอัลลอฮ์นะลูกนบีเผยแผ่อิสลามแรกๆในมักกะห์พี่น้องดูจาฮิลียะห์มีอะไรบ้างความเลวร้ายอะไรที่ไม่มีในจาฮิลียะห์พี่น้องลองยกให้ดูสักหนึ่งจะเห็นเลวร้ายมากๆนบีจะเปลี่ยนคนในสังคมยังไงอินนามะอานะบะชะรุมมิสลุกุมฉันเป็นมนุษย์เหมือนพวกท่านนบีคิดเองไม่ได้เรื่องศาสนาอัลลอฮ์เป็นคนสอนให้เป็นผู้บอกอย่างแรกยารอซูลัลลอฮ์เจ้าจะเปลี่ยนคนได้ไม่ได้สอนเรื่องละหมาดอันดับแรกไม่ได้สอนเรื่องซะกาตอันดับแรกไม่ได้สอนท่องจำกุรอานอันดับแรกไม่ใช่อันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องไปถามวัยรุ่นวันนี้ขอโทษนะพี่น้องบอกวัยรุ่นติดยาทำไมมึงเล่าไม่ได้วัยรุ่นไม่ละหมาดทำไมละหมาดไม่ได้มุสลิมไม่ฮิญาบทำไมฮิญาบไม่ได้ไม่มีมัวไม่มีความรู้เหรอบอกเปล่ารู้หมดเลยทำไมได้อย่างเดียวพี่น้องที่รักครับอีมานต่ออัลลอฮ์อ่อนแอมากท่านนบีใช้เวลาในการฝังความรู้แก่ซอฮาบะห์13ปีเชื่อมั่นในอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องดูเวลาซอฮาบะห์เชื่อมั่นรู้อัลลอฮ์ยกเกียรติซอฮาบะห์ทันทีวันนี้เราเรียนเรื่องของอิสลามพี่น้องครับสิ่งที่อันตรายแล้วพยายามให้มากอัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานอินนามายัคชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบ่าวที่จะกลัวอัลลอฮ์คือบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความรู้วัดอิลมูของเราง่ายๆว่าเราบารักัตหรือไม่บารักัตในอิลมูอิสลามไม่ได้ต้องการเรียนรู้โอ้โหต้องเป็นด็อกเตอร์ถึงจะเป็นอุลามะบอกไม่ใช่คนตัดยางบางทีเป็นอาเลมแต่คนจบปริญญากลับเป็นญาฮิลเพราะความรู้ไม่ได้วัดด้วยกับชาดะความรู้ถูกวัดด้วยกับการกลัวอัลลอฮ์หรือไม่อิลมูที่ท่านได้รับบารักัตหรือไม่ดูว่าท่านอามันได้หรือไม่ซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักจนหัวใจเขาเนี่ยเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเชื่อมั่นและมั่นใจท้ายที่สุดเขารู้ว่าเขาต้องอิบาดะห์เพื่อใครพี่น้องครับวันนี้อุมมะห์อิสลามจำเป็นต้องเรียนรู้ตรงนี้พี่น้องอันดับแรกรู้จักอัลลอฮ์แล้วต้องอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์อิลมูวันนี้ที่เด็กมุสลิมบ้านเราเนี่ยจริงๆมุสลิมมีศักยภาพเยอะมากนะครับพี่น้องบอกมุสลิมเรามุสลิมไทยเนี่ยนะไม่ใช่โลคอนและไม่ใช่ด้อยศักยภาพเลยเรามีศักยภาพมากเรามีคนเก่งๆมากแต่เราขาดคนอีหม่านแค่นั้นเองวันนี้จะทำยังไงให้อุมมะห์อิสลามมีบทบาทในสังคมให้มากๆอะไรกับอิลมีจำเป็นที่ท่านต้องมีความรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับจึงพยายามท่า
านนั้นอุมมีนบีอ่านไม่ได้แต่นบีส่งเสริมให้ซอฮาบะห์เรียนรู้ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อซอฮาบะห์ของท่านนบีเวลาเรียนรู้แล้วรู้จักอิสลามเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทันทีพี่น้องครับความรู้ที่ยิ่งใหญ่คือความรู้ที่สู่การเปลี่ยนแปลงรู้จึงมีสองแบบพี่น้องที่รักทุกท่านหนึ่งรู้แบบยะฮูดสองรู้แบบซอฮาบะห์ยะฮูดีมีความรู้แต่บอกคำเดียวว่าซะมิอ์นาวะอะศอยนาเราได้ยินและเราก็ทรยศซอฮาบะห์มีความรู้ซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินและเราจะตออัตต์ดูตัวอย่างเวลาซอฮาบะห์ได้รับความรู้พี่น้องครับพี่น้องดูว่าครั้งหนึ่งสหายบัตรของท่านนบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ครั้งหนึ่งว่ามาคานะมินอัศฮาบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าสหายบัตรของท่านนบีที่เป็นอาวุโสเนี่ยนะครับเขาเหล่านั้นไม่ได้ใช่ทุกคนเลยที่สามารถท่องจำกุรอานได้วันนี้เรามีเด็กนักเรียนฮาฟิซพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์หลักสูตรเวลาเราท่องฮาฟิซอันกุรอานพี่น้องที่รักครับเคสที่เจอแบบเร็วๆมากมาชาอัลลอฮ์6เดือนจำเร็วมาก1ปีและเวลาจะฮาฟิซและเวลาจะชะฮาดะห์พี่น้องยากมากเราเคยไปดูนะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเวลาจะจบชาดะฮาฟิซพี่น้องท่องนู่นตั้งแต่หัวค่ำยันเกือบซุบฮ์ทั่วน้ำติดเลยยาอัลลอฮ์ใช้เวลาท่องประมาณ1ปีจบ6เดือนที่เร็วสุดเร็วมากซอฮาบะห์ท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบะเกาะเราะห์ซูเราะห์เดียวใช้เวลาประมาณ2ปียาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์จำกุรอาน1ซูเราะห์อิบนุอุมัรจำบะเกาะเราะห์อย่างเดียวพี่น้องใช้เวลาเกือบ2ปีบางรายงานบอก6เดือนจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์ได้พี่น้องเฉียดเลยเลี้ยงแพะเลี้ยงอูฐเขาเรียกว่าภาษาบ้านผมก็ได้แกล้อเลยฉลองเลยครับทำไมซอฮาบะห์จำนานทำไมใช้เวลานานในการเรียนกุรอานทำไมวันนี้เราเรียนเร็วมากกับอัลกุรอานอิบนุมัสอูดจึงบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ทุกคนเป็นฮาฟิซกุรอานแปลกนะพี่น้องก็จะบอกว่าฮิกมัตอัลลอฮ์ให้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดรู้สิกูอัลอามัลุบิลกุรอานสามารถปฏิบัติตามอิลมูในกุรอานได้หมดเลยทุกอายะห์ความรู้ที่สามารถเรียนจากกุรอานทั้งหมดอัลลอฮ์ใช้อะไรเขาปฏิบัติตามได้หมดเลยลันตานาลุนบิรอฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบุลไม่ได้คุณธรรมจนต่อบริจาคสิ่งที่รักเราฟังอายะห์นี้เสร็จเรากลับบ้านซอฮาบะห์ฟังอายะห์เดียวกันกลับไปเลือกสมบัติที่รักและฟีซะบิลิลลาห์คืนนั้นเลยนบีบอกอะไรซอฮาบะห์ฟังแล้วทำทันทีฮิญาบอัลลอฮ์ลงคืนนี้ภรรยาไม่รู้ว่าฮิญาบลงสามีไปบอกที่บ้านยาอัลลอฮ์ยังไม่ทันรุ่งเช้าเอาผ้าฉีกแล้วตั้งบนศีรษะอามันนี่คือหัวใจของอิลมูแต่วันนี้เรามีอิลมูแต่ไม่สามารถอามันได้เราปฏิบัติตามกุรอานไม่ได้อิบนุมัสอูดจึงบอกเอาว่า
จะจำกุรอานมากมินอุมุสซะบีทั้งเด็กวัลอะมะและคนตาบอดแต่เขาไม่สามารถปฏิบัติตามกุรอานได้นี่คือโจทย์ที่เราต้องคิดผมไม่ได้บอกเพื่อให้หยุดเรียนอาฟิสเข้าใจดีๆผมไม่ได้บอกให้ท่านหยุดเรียนกฎหมายชารีอะห์อิสลามไม่ใช่แต่วันนี้คำตอบต้องกลับมาดูแล้วว่าเราเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่ออะไรเราเรียนไปทำไมบางคนได้ยินอย่างนี้บอกอาจารย์ผมจะเลิกเรียนแล้วสามัญแล้วไปทำอะไรบ้างจะเรียนนี่หมดเลยชารีอะห์อุซูลุดดีนทั้งประเทศตายตายอย่างเดียวไปน้องคราวนี้บรรยายกันร้อยคนต่อหนึ่งเวทีนักธุรกิจไม่มีหมอไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดอยู่ในมือกาเฟรีนหมดของท่านนั่งบรรยายพอแล้วเชื่อไหมถ้าเป็นแบบนี้ฮารอมทั้งอุมมะห์ครับครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเรียนวิศวะมหาเชคยูซุฟกอดดาวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกเชคกอดดาวีฉันจะลาออกแล้วไม่เรียนแล้ววิศวะบอกทำไมอ่ะดุนยาฉันจะไปเรียนชะรีอะห์ฟิกเกตดีมากไม่เรียนแล้ววิศวะไม่มีประโยชน์กับอาคิเราะห์เลยนะแล้วจะไปเรียนอะไรนู่นฉันจะไปเรียนชะรีอะห์อิสลามเลิกแล้วนี่เพราะนี่คือเรียนสามัญแต่นู่นคือเรียนสันนะอัลลอฮ์ยะรหัมขอแล้วเมตตาเชคกอร์ดาวีอภัยโทษและเมตตาแก่ท่านด้วยอามินบอกหนุ่มเอ้ยยาฟุลานรัจุลท่านเข้าใจผิดมากมายบอกทำไมครับอิลมูที่ท่านเรียนวันนี้ไม่ใช่อิลมูสามัญนี่คืออิลมูศาสนาอิลมูทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ชนอุลามะกล่าวว่าถือเป็นฟารดูกิฟายะห์ถ้าในชุมชนมุสลิมไม่มีหมอไม่มีนักธุรกิจไม่มีอาชีพอุมมัตประชาชาติในบริเวณนั้นถือฮารอมพี่น้องที่รักจะต้องมีในทุกๆแขนงวิชาชีพประชาชาติอิสลามจึงบอกพี่น้องวันนี้ว่าท่านต้องถามตัวเองว่าเรียนเพื่ออะไรอิลมูสำคัญที่สุดวันนี้จงเรียนเพื่ออามันอิลมูที่ท่านมีวันนี้ความรู้การศึกษาที่ดีที่สุดเรียนแล้วปฏิบัติได้นี่คือคนที่เรียนวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอาคนมีความรู้เข้านรกก่อนคนไม่เรียนสามประเภทหนึ่งชะฮีดสองคนรวยสามอาลีไปนรกก่อนพี่น้องที่รักวันอียาซุบิลลาห์คนอาลีอิลมูที่เจ้าได้รับในดุนยาทำอะไรบ้างยาอัลลอฮ์ฉันสอนผู้คนฉันบอกอิสลามกับผู้คนฉันอ่านกุรอานให้ผู้คนอัลลอฮ์ตอบคำเดียวว่ากะซับตะเจ้าโกหกเจ้าเรียนวันนี้สอนวันนี้เจ้าต้องการให้คนยกย่องว่าเจ้าคืออาลีมคนก็เรียกเจ้าว่าอาลีมท้ายที่สุดกิยามะห์อัลลอฮ์เอาคนแบบนี้เข้านรกกลุ่มแรกวันนี้จึงขอกับตัวผมและพี่น้องอิลมูเป็นสิ่งจำเป็นการศึกษาเป็นวาญิบแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเรียนคือเนียตที่อยู่ในหัวใจการเรียนท่านต้องตอบไปได้วันนี้เราเรียนเพื่ออะไรคำตอบเดียวลิมารดาติลลาห์ให้อัลลอฮ์พอใจเราเรียนสู่การเปลี่ยนแปลงนี่คืออามานะห์ของชีวิตเราพี่น้องที่รักครับวันนี้จึงอยากจะบอกกับพี่น้องอิลมูสำคัญที่สุดที่มุสลิมต้องเรียนนั่นคือกุรอานบอกกุรอานذلك الكتاب لا ريب فيه คั
คัมภีร์ที่ไม่มีการสงสัยใดๆเลยทั้งสิ้นอัลลอฮ์ส่งกุรอานให้อุมมะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูว่านิยามอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ว่าฮุดัลลิลมุตตะกีนฮุดัลลิลมุตตะกีนจะเป็นฮิดายะห์นำทางคนมุตตะกีนอุลามะห์กล่าวว่าเป็นเรื่องแปลกพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ไม่บอกในอัลกุรอานว่าฮุดัลลิลมุสลิมีทำไมต้องแยกมุตตะกีนกับมุสลิมีเพราะคนละเกรดกันมุสลิมีนมีที่กินเหล้ามุสลิมีนมีที่ไม่ละหมาดมุสลิมีนมีที่นินทาคนมุสลิมีนมีที่ไม่เอาเรื่องราวของอิสลามแต่มุตตะกีนจะไม่ทำอย่างนั้นวันนี้กุรอานเล่มเดียวพี่น้องจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้ด้วยกิตาบและกุรอานเล่มนี้ท่านนบีจะไปบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยารับบีอินนะกอมมีอิตตะคอซูฮาซัลกุรอานมะห์จูรอยาอัลลอฮ์กลุ่มชนชั้นเขายึดกุรอานเป็นที่ทอดทิ้งซะแล้วยาอัลลอฮ์นบีจะไปฟ้องอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ว่าพวกเราทิ้งกุรอานแล้วพี่น้องท่านจะกล้าตอบโต้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่นบีบอกอุมมะห์ทิ้งกุรอานอิบนุกอยยิมอธิบายว่าคนแบบไหนที่ถือว่าทิ้งกุรอานแล้วพี่น้องเช็คตัวเองวันนี้เราทิ้งกุรอานได้ไหม1ไม่อ่านเลยชีวิตไม่อ่านกุรอานเลยกุรอานจึงไม่มีจบไงครับพี่น้องเราขอตามกุรอานได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่กุรอานจบไม่ได้คนในยุคอดีตพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเวลาอ่านกุรอานจบพอสุดอันนัสมินชันวัสอัลลอฮีวะบิสุฟีซุดมินัลจินนะติวันนัสปกติเราจบอันนาเสร็จก็อ่านดูอาขอตำแล้วก็ปิดพรุ่งนี้อ่านไหมอัลฮัมดุลิลละห์แต่คนในอดีตไม่อย่างนั้นมินัลจินนะติวันนัสบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลละห์ต่อฟาติฮะห์แล้วค่อยหยุดบอกทำไมอ่ะครับเขาไม่ต้องการให้ชีวิตเขาขึ้นชื่อว่าตัดขาดหรือจบจากกุรอานในสมัยอุสมานียะในขณะที่มุสลิมเคยยิ่งใหญ่ในอดีตพี่น้องก่อนที่อาณาจักรอิสลามจะล่มสลายครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดบทที่ตุรกีก่อนที่อิสลามจะจบสลายในยุคคอลิฟะห์ทำไมตอนนั้นอิสลามรุ่งโรจน์มากทำไมอิสลามตอนนั้นยิ่งใหญ่มากเพราะมีกองกำลังอิสลามเยอะหรือไม่ใช่ปัจจุบันพี่น้องดูชาติอาหรับรวมกันได้กี่พันล้านคนพี่น้องเยอะไปหมดเลยแสดงว่าจำนวนไม่เกี่ยวกับการยกเกียรติของอัลลอฮ์สาเหตุเดียวพี่น้องอุสมานียะห์ในก่อนล่มสลายเขาให้เกียรติอัลกุรอานมากๆในยุคคอลิฟะห์ก่อนล่มสลายพี่น้องเชื่อหรือไม่ความรู้อิลมูที่เขาได้รับเวลาอ่านกุรอานเสร็จในห้องตั้งกุรอานเสร็จคนในอดีตความให้เกียรติของเขาเนี่ยนะเขาเวลาจะเดินออกจากห้องพี่น้องเชื่อหรือไม่เขาเดินถอยหลังออกนะครับไม่เดินหันหลังและเดินออกไปข้างหน้าเพราะความรู้สึกฉันไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่หันหลังในอัลกุรอานยาอัลลอฮ์ฉันไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่หันหลังในกุรอานอิมามมาลิกรอฮิมาฮุลลอฮ์สอนหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมัสยิดมะดีนะห์ยูในมัสยิดนบีกะลาอานหะดีษไม่ป้องกันท่านเงียบสนิทเลยไม่ร้องสักแอะอ่านหะดีษจนหมด
พิ่งรู้ว่าโดนอิมามโดนแมงป่องกัดลูกศิษย์บอกทำไมอิมามไม่บอกว่าเราบอกไม่ได้ฉันกำลังอ่านหะดีษของท่านนบีเป็นการไม่สมควรทั้งสิ้นในการส่งเสียงดังๆใดๆทั้งสิ้นยาอัลลอฮ์พี่น้องดูคนในอดีตแบบนี้วันนี้กลับมาดูเด็กเรียนซะนาวีเรากลับมาดูเด็กเรียนอิสลามในบ้านเราวัลลอฮิผมขอมาอ้ํานะครับพี่น้องไม่บอกว่าโรงเรียนไหนเพราะผมสัมผัสหลายโรงเรียนอิสลามิกศึกษามุดสอบปลายภาคสอบมีอาอีเมื่อไรพี่น้องเชื่อหรือไม่นั่งเสียฮาดิสนั่งเตือนตามเสดมันทิ้งมันเสียขยะเลยบอกแล้วอุมมันนี้จะเจริญได้ยังไงเด็กเรียนจบนอกกลับมาเด็กจบมหาวิทยาลัยกลับมาจบไม่สำคัญสำคัญคือไม่บารักัตตั้งแต่ครั้งแรกอิลมูไม่ยังประโยชน์เพราะคนเรียนไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์เป็นอาจารย์ไม่ยากหรอกพี่น้องใส่โต๊ะซื้อสารบัญสักผืนผูกบนผมเขาก็เรียกอาจารย์ละหลอกกินตังไม่ยากหรอกครับโต๊ะตัวละ 3-400 พี่น้องไปซื้อมือสองใส่เขาก็เรียกอาจารย์ละไม่ยากแต่วันนี้สิ่งที่ยากอุมมัตนักเรียนศาสนาความรู้มีแต่ไม่ให้เกียรติอิสลามพี่น้องจะตอบอัลลอฮ์ยังไงอิมูเรามีแต่อัคลากเลวร้ายมากนี่คือสิ่งเป็นโจทย์ว่าวันนี้นักเรียนมุสลิมจะพัฒนาอุมมัตได้ยังไงวันนี้เด็กขอโทษนะพี่น้องพี่น้องอยู่คองลูกหลานมุสลิมเราเยอะเด็กเรียนศาสนามีไหมครับพี่น้องทำตัวเหมือนเด็กเรียนโรงเรียนวัดเลยเรื่องแฟนไม่ต้องถามเรื่องมัสยิดไม่ต้องถามมือหนึ่งจับกุรอานในตอนเช้าค่ำคืนนั้นมือเดียวกันเช็ดจีบสาวได้เลยในเวลาเดียวกันผมพูดขอโทษนะครับพี่น้องผมพูดโดยรวมและพูดจริงๆเด็กฮาฟิซบางทีจีบสาวเก่งกว่าผมอีกจีบเก่งแล้วขอโทษนะผู้หญิงเคลิ้มยิ่งคนเรียนศาสนาไม่ต้องพูดถึงพี่น้องมุกมันเยอะพอมุกเยอะทีนี้มาหลายรูปแบบจีบแบบโต๊ะครูบ้างจีบแบบอาจารย์บ้างปลุกตาหัดยุดคุยหัดดิสบ้างเป้าหมายคือจีบอัสบาบคือสาเหตุบอกเกิดได้ยังไงเกิดได้ยังไงเข้าใจหรือยังทำไมอันดาลุสอิสลามตอนจิ้งใหญ่ในอดีตถูกออกจากอันดาลุสนะเมื่อใดอิสลามขาดอีมานและตักวาอัลลอฮ์ใจต้องตกต่ำถึงแม้จะเป็นอิมูอัลลัมก็ตามนี่คือสิ่งต้องตอบกับตัวเองแล้วพี่น้องว่าวันนี้สำคัญที่สุดในอิมูอามานะอิลมียะรู้แล้วต้องทำรู้แล้วต้องปฏิบัติรู้แล้วต้องเริ่มไม่ใช่รู้แล้วนี่อัตมุรุนันนาสบิลบิริวะตันซอนะอันฟุสะกุมเจ้าสั่งใช้ให้คนทำดีโดยที่เจ้าลืมตัวเองลิมาตะกูลูนมาลาตะฟะลูนทำไมพูดในสิ่งที่ไม่ทำอาลัมในอดีตคนบอกท่านช่วยพูดเรื่องปล่อยทาสเป็นไทยหน่อยไม่พูดช่วยพูดหน่อยไม่พูด 3-4 ครั้งวันหนึ่งมาพูดบอกทำไมวันนั้นบอกตั้งนานทำไมท่านไม่พูดฉันไม่พูดเพราะฉันยังทำไม่ได้ทำเมื่อไรเขาพูดทันทีนี่คืออามานะอย่างหนึ่งที่เขากลัวพี่น้องครับจึงอยากเตือนตัวผมและพี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์อิลมูแรกในกุรอานจงศึกษาอันกุรอานให้ได้วัยรุ่นมุสลิมวันนี้บอกขอให้กับชาบับเยาวชนเลยจริงๆกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่เราทิ้งนานมากบางคนบอกผมนะบอกฉันอาทิตย์ข้อ17ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ก็น่าจะไม่ต่างกันนะ
จะคลองหรือจะริมทะเลหรือริมป่ายางวัยรุ่นเรามีอุดมการณ์เดียวกันบอกอาจารย์ทำยังไงดีอยากชวนวัยรุ่นมาทำฮาละกออันกุรอานอยากชวนวัยรุ่นมาแล้วก็นั่งเรียนรู้กุรอานด้วยกันทำยังไงดีอาจารย์ชวนไม่มาผมบอกแล้วก็เราชวนยังไงครับชวนมาอ่านกุรอานด้วยกันอัลลอฮ์บังจะจับคนขายยาบ้าขอโทษนะครับดันเสือกแต่งชุดตำรวจเข้าไปพวกวิ่งกันทั้งบางแล้วไปชวนเด็กวัยรุ่นมากำลังดูดกัญชาเงี้ยสมมุติเนี่ยไม่ใช่รักษาโรคนะนี่ชันชาดูดรักษาความเพลินกำลังฟินเลยบังเราเข้าไปสลามอะลัยกุมเอาอะไรบังเอาเสานี่ว่างไหมว่าชวนบังไปทำฮาละกออุรอานแล้วมันมาไม่บังไม่มาถูกแล้วครับถ้ามันมาเนี่ยแปลกมากถ้ามันมามีแปลกมากบอกทำยังไงให้วัยรุ่นมากว่าได้พี่น้องเอาแบบนบีสอนจะเรื่องฟื้นวัยรุ่นกลับมาเรียนรู้อิสลามทำยังไงนบีสอนเทคนิคง่ายมากง่ายมากแต่เราไม่ทำเราชอบอะไรยากๆดูวิชาการเยอะๆสาวขลังหนีหมดเลยเหลือแชมัดอย่างเดียวมาหาเราแชมัดก็ไม่ไหวแล้วแค่มุกอดีมาอันฮัมดุลิลละห์นี่พงกสามรอบไม่ไหวแล้วนบีสอนซอฮาบะห์พี่น้องที่รักเอาไปใช้ถ้าอยากจะฟื้นฟูเยาวชนอินชาอัลเลาะห์นะผมหวังเลยนะบังนะดุอาให้ฝันเป็นจริงผมบอกว่ามุสลิมไทยนะมุสลิมไทยเนี่ยสังคมมุสลิมไทยทั้งประเทศผมบอกเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับโรงเรียนมีสถานศึกษามีตอนนี้โรงเรียนหาเด็กเหมือนแท้หาหุ่นยาบเลยระวังนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านเพราะมันได้รายได้เขาบอกธุรกิจที่ดีที่สุดตอนนี้คือเปิดโรงเรียนแต่โรงเรียนแบบบางนานี่น่าจะไม่ไหวไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อยู่ในขอบเขาบอกถ้าเปิดอะไรแบบบางที่นะถ้าจดทะเบียนได้ข้าวหัวโหพี่น้องบบอตะก่อนขี่จักรยานมาสอนไม่ค่อยมีตังกินเดี๋ยวนี้บบอไม่ขับเบนซ์ถือเป็นเรื่องแปลกต้องการเด็กครับต้องการเด็กเรื่องอบรมว่ากันอีกเรื่องว่ากันอีกเรื่องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกผมบอกว่าวันนี้ผมบอกต่อให้มีโรงเรียน 1,000 ล้านโรงในเมืองไทยมีอาเลมอุลามะอีก1ล้านคนในเมืองไทยมีมูลนิธิอิสลามอีกล้านมูลนิธิผมบอกสังคมมุสลิมก็เปลี่ยนเยอะเพราะคนถือธงเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเอาสอบแต่พลังการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเยาวชนอิสตังซูบิชบาบิคอยรสั่งเสียให้ทำดีกับเยาวชนจะฟื้นเยาวชนในการมาเรียนอิสลามทำยังไงนบีสอนง่ายๆ 1. อับชิรุวะลาตุนัฟฟิรุอันดับแรกแจ้งข่าวดีอย่าทำให้เขาหนีท่านเทคนิคพี่น้องที่รักอย่าให้คนหนีท่านทำยังไงให้แม่คนหนีท่านอยู่ที่ฮิกมัตความฉลาดของท่านแล้วทำยังไงอาจารย์จะไปดาว่าเด็กกำลังสูบกัญชาอยู่ไปน้องกำลังต้มน้ำสมุนไพร8คูณร้อยนะไม่ใช่4แล้วบังแถวบ้านผมนี่งับฟลูออเรสเซนต์กินแล้วมันคิดได้อย่าไปทำนะอย่าไปทำนะพี่น้องผมไปที่นึงนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไปบรรยายแถวกระบี่ชั้นครั้งแรกมาอาจารย์ครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งแรกมาที่นี่นานแล้วโอ้แต่คนมีมุสลิมมาที่นี่ก่อนแล้วนะอาจารย์เยอะมากแล้วก็ยังไงฮะนั่นแหละครับเริ่มตั้งแนวทางในการต้มที่ถูกต้องสอนคนดะมันไปถึงดาว่าก่อนผมจะไปด้วยซ้ำเรียบร้อยฮะใบท่อมถ้าต้นท่อมตะกอนปลูกที่นั่นต้มพวกผสมเสร็จสับเรียบร้อยเลยบทและใครไปเผยแพร่อินนาลิลละห์แขกเราแขกเราพี่น้องคนพื้นที่ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงของเราไปเรียบร้อยครับครบสูตรผมบอกว่าพอบอกอย่างนี้ทำไงแล้วจะดาว่าคนแบบนั้นได้ยังไงเด็กมุสลิมเป็นสกอยอยู่ริมสะพานเนี่ยไม่เคยอิจฉาเลยปากแดงอุทัยทิพย์เนี่ยบอกจะดาว่ายังไงเด็กมุสลิมเรากำลังแว้นรถอย่างเงี้ยพี่น้องบอกดาว่ายังไงแบบเนี้ย
อับชิรุบอกนบีบอกแจ้งข่าวดีกับเขาแล้วตัวนฟิรุจายนี้แล้วจะทำยังไงหาตำราสักเล่มลองบอกสิครับกิตาบไหนบ้างอิมามมัซฮับไหนบ้างสอนวิธีดาวะกับเด็กแว้นมัซฮับชาฟีเรามีไหมครับกิตาบมัจมูอิมามนะวะวีเขียนไหมบาปตะฮารอจึงถึงบาปญิฮาดไม่มีบทเดียวเจอเด็กแว้นต้องทำยังไงยุคท่านไม่มีมัซฮับอิมามอามัดบินฮัมบัลพี่น้องมุกนีกิตาบหนาไม่รู้กี่พันหน้าพี่น้องที่รักถือเป็นกิตาบหนังสือต้นตำรับของมัซฮับฮัมบัลีหาสิครับบาปไหนบ้างบอกว่าสอนวิธีดาวะกับเด็กสก้อยไม่มีเพราะยุคท่านไม่มีไปเปิดมัซฮับอิมามอบูฮานีฟะมีไหมเปิดหนังสืออิมามมาลิกมุอัตตะมีไหมในคำพูดอิมามมาลิกตรงไหนอ่ะสอนวิธีดาวะกับเด็กดูดยาบ้าบอกไม่มีแล้วทำยังไงฮะนี่แหละครับพี่น้องอัลลอฮ์สอนเราให้อิกรอจงอ่านอะไรอ่ะหนังสือไม่มีบอกว่าจะได้ว่าจะฟื้นฟูวัยรุ่นยังไงท่านต้องอ่านสังคมแล้วต้องวิเคราะห์ไอ้เป็นคนแบบนี้ควรจะคุยแบบไหนให้เข้าการท่านผมจึงรณรงค์และบอกพี่น้องบังเอิญมุสลิมไทยเราเนี่ยนะเลิกทะเลาะได้แล้วอะไรที่ไร้สาระบอกเลิกได้แล้วมั้งขอโทษนะครับพี่น้องผมไม่รู้จักที่นี่และก็ไม่รู้จักที่ไหนด้วยไปบรรยายทั้งที่ผมบอกอย่างเดียวหลายครั้งพี่น้องบางคนบอกอาจารย์ขอโทษนะครับพี่น้องขออนุญาตพูดแบบตรงๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆเขาถามอาจารย์ว่าสายไหนบอกแล้วยังไงอะสายไหนเป็นยังไงอะขอโทษนะพี่น้องมาครับผมไม่อยากใช้แต่จะให้เห็นภาพบอกสายเก่าอาจารย์ก็ไปสายใหม่อาจารย์ก็ไปพอไปสุวินทวงศ์อาจารย์ก็ไปสายนู่นไปหมดเลยอาจารย์สายไหนบายานจนคนงงว่าสายไหนนะบางคนบอกอาจารย์ใส่กั๊กอาจารย์ออกดาว่าหรือเปล่าอาจารย์สายไหนแม่สรุปไอ้นี่ไม่เคยฟังผมบรรยายแน่นอนสงสัยอย่างเดียวว่าสายไหนผมบอกเอางี้นะบางผมอยู่สายบุรีบอกสายบุรีบ้านผมไม่อาจารย์อย่าเล่นลิ้นอาจารย์สายอิสลามสายไหนผมบอกสายที่อัลลอฮ์ชื่อพระเจ้าคืออัลลอฮ์ศาสดาคือมุฮัมมัดนั่นคือสายเราบอกจบไหมอ่ะบอกจบครับบอกแล้วจบไหมอ่ะบอกสายไหนบอกเรื่องคิลาฟิยะบอกหมดเรื่องเวลาแล้วไม่มีคิลาฟิยะไหนทะเลาะกันแล้วจบตายแล้วกี่รุ่นจบหรือไม่ปัญหาไม่จบเลยแม้แต่ปัญหาเดียวไม่จบเลยแม้แต่ปัญหาเดียวสุดท้ายเราปรองดองกันหมดไม่จบเลยแม้แต่มัสอะลาเดียวบอกเลิกครับจบแล้วการทะเลาะเบาะแว้งแบบนั้นวันนี้มุสลิมที่ไม่ละหมาดเยาวชนที่ไม่เอาศาสนาสังคมที่ตกมุตตัดเขาเหล่านั้นรอว่าเราจะได้ว่าเขาเมื่อไรฟื้นฟูคนแบบนี้ยังไงอับชิรุวะลาตุนฟิรุให้คนอย่าเข้าใกล้อย่าให้มียัสซิรุวะลาตุอัสซิรุให้ง่ายและอย่าทำให้ยากจะฟื้นฟูวัยรุ่นให้กลับมาอิสลามอย่าเริ่มแบบยักยะพี่น้องเด็กคนหนึ่งสูบติดยาอย่างหนักเตาบัดตัวได้อัลฮัมดุลิลละห์ดีใจมากเตาบัดตัวใหม่ๆเนี่ยนะพี่น้องผมจะบอกให้ว่ามันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนผลไม้ที่มันสุกใหม่ๆอ่ะเอาใหม่ๆนานไปมันเหมือนไม่ขีดไฟเราจุดแล้วตกในกองฟางมันพรึบอย่างนี้เลยขึ้นเลยครับพี่น้องขึ้นเลยขึ้นเลยเตาบัดเสร็จบังผมเตาบัดตัวแล้วทำด้วยแล้วทำยังไงบ้างพอดีเจอคนไฟแรงเหมือนกันบังไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ตื่นตาหยุดได้กันอันทำด้วยแล้วตื่นตาหยุดได้กันพี่น้องพรุ่งนี้เช้าละหมาดซุบฮ์จบต่ออิชรอกจบต่อดูฮาเสร็จหยิบกุรอานอ่านพี่น้องซัดหนักอย่างนี้เลย3วันไอ้บางนี้วัสสลามไม่ไหวแล้ว
ทำไมอ่ะไม่รอดนะครับไม่รอดพี่น้องไปไม่ได้เลยบอกไม่ไหวทำไมเจอบังยัสรุเอาให้ง่ายบังอาจารย์ผมตาบัดอาจารย์ปลุกผมตาหยุดคืนนี้ด้วยนะบอกบังใจเย็นก่อนบังละหมาดครบ5เวลายังครับเพิ่งตาบัดเมื่อวานได้ซุบโบวักตัวเดียวคืนนี้ปลุกตาหยุดบอกบังเร็วไปเร็วไปเร็วไปเครื่องบังยังแรงไม่พอที่จะลงสนามยังเขาเรียกว่าปล่อยให้อยากแล้วปล่อยทีเดียวเทสพี่น้องครับเหมือนกันน่ะถามมุสลิมแม่ผู้หญิงเราผู้ชายคนหนึ่งเจอเราแล้วบอกเดะแบรักเดะมากผมรักคุณมากๆเลยแต่งงานกับผมนะขอโทษนะครับมีใครไหมถูกบอกรักครั้งเดียวแล้วยอมแต่งงานเลยถ้ามีพี่น้องก็ปัญญาอ่อนแล้วล่ะครับขอโทษนะมะนี่ผมพูดในไลฟ์นะขอโทษนะครับผมไม่กล้ายกตัวอย่างคนอื่นผมมาหานี่ข้อ17ครั้งแรกเจอผู้หญิงคนหนึ่งบอกน้องพี่รักน้องมากเลยครั้งแรกที่ดูนี่ถูกรู้สึกมันคลิกเลยแต่งงานกับผมนะสมมติตัดคำว่าบับลีอับดุลรอมานออกผมเป็นไอ้บังที่ไหนไม่รู้มาเที่ยวที่นี่ได้แต่งงานกันนะ2คนได้บอกได้ค่ะแบไปคุยกับป้าเลยถ้าป้ายอมหนูโอเคคุยกับป้าป้าบอกเอาเลยลูกแต่งเลยพี่น้องต้องส่งสุราทั้งพ่อกับลูกต้องส่งสุราพี่น้องเป็นไปไม่ได้ครั้งแรกแล้วปีนเลยอิสลามเช่นกันทำไมนบีบอกสิ่งที่อัลลอฮ์รักคือเป็นอิสติกามะห์ว่าอินกัลถึงแม้จะน้อยหลักจะฟื้นฟูวัยรุ่นดีที่สุดบอกเอาง่ายๆแต่ให้ต่อเนื่องทำง่ายๆแต่ให้ต่อเนื่องและทำยังไงฮะอิกรอท่านจงอ่านวัยรุ่นวันนี้ต้องการอะไรแล้วโจทย์เขาคืออะไรพี่น้องศึกษาให้ได้แล้วจงดาว่าพวกเขาอย่างดีงามอินชาอัลลอฮ์และเมื่อตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักอิลมูเวลาเราได้แล้วฟื้นฟูวัยรุ่นแล้วสู่การปฏิบัติตามอัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิอักวัมกุรอานจะนำทางสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดภาพหนึ่งของซอฮาบะห์หลังจากเรียนรู้พี่น้องที่รักครับสหายในอดีตเกิดความเป็นศัตรูกันก่อนจะรับอิสลามคนรู้จักไม่น้อยครับเอาคอสรัชหั่นสงครามกันมาเป็นร้อยปีสุดท้ายท่านนบีเชื่อมระหว่างสหายด้วยลายละล้อคำเดียวอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานลงมาเลยอินนามัลมุอ์มินูนอิควะแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันพี่น้องเคยได้ยินอายะห์กุรอานนี้หรือไม่อัลลอฮ์บอกมุอ์มินเป็นพี่น้องกันท่านเชื่อหรือไม่ท่านนบีมาย้ำกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันเชื่อนบีหรือไม่บอกเชื่อวันนี้ความเป็นพี่น้องในอิสลามอิมูเรามีอามานได้หรือไม่พี่น้องเราไม่ละหมาดพี่น้องอยู่เฉยได้หรือไม่อาหรับมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องครับแกชวนผมพาไปเยี่ยมชาวบ้านอับก็พาไปพอดีเจอชุมชนมุสลิมเราเลี้ยงนกกรงรักยิ่งกว่าเมียนกกรงวัดจุกเนี่ยนะพี่น้องคุยไปคุยมาอาหรับถามคำเดียวบอกว่าวันนี้อยู่ๆคนเอานกท่านโยนไปในไฟเนี่ยโยนจุดเข้าไปในเขายอมไหมไอ้บางนี่ตอบเลยพี่น้องเอ้ยโยนยังไงนี่เขาให้ราคาเป็นหมื่นไม่ยอมเด็ดขาดบอกนกตัวหนึ่งวันนี้คนจะฆ่านกของท่านท่านไม่ยอมอาหรับมันถามอย่างเดียวพี่น้องหงายทั้งคนเลี้ยงหงายทั้งคนพาไปท่านรักนกตัวนี้ขนาดคนโยนท่านยังไม่กล้าให้โยนแล้ววันนี้พี่น้องของท่านกำลังจะโดดเข้าไปในไฟทำไมท่านเฉยได้พี่น้องของท่านกำลังจะเข้าสู่ญาณนำทำไมท่านเฉยได้บอกเฉยยังไงวันนี้คนหนึ่งไม่ละหมาดวันนี้คนหนึ่งไม่เอาสนะตอนหน้าท่านอัลมุ
ไหนอ่ะซอฮาบะห์รับรู้ในสิ่งที่มีในกุรอานอามันเลยสิ่งไหนพี่น้องเขาลำบากซอฮาบะห์จะไม่ปล่อยผ่านแม้แต่วินาทีเดียวช่วยเหลือจัดการและมีความรักอิลมูสู่การปฏิบัติอิลมูที่มีบารักัตวัตตักุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์จงตักวาอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะสอนอิลมูให้ท่านอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมพูดบายานแค่นี้นะพรุ่งนี้อีก3ที่ก่อนกลับ3วัน7ที่เสียงยังได้พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ดุอานะผมต้องขอดุอาให้พี่น้องดุอาด้วยถ้าจะพูดไม่ได้บนดุนยาขออัลเลาะห์ให้ตายนะพี่น้องอย่าให้อยู่แล้วพูดไม่ได้นี่ทรมานนะครับพี่น้องไอ้เราจะไปนั่งเขียนหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องอึดอัดว่าเราไม่ถนัดวันนี้เราบรรยายเราพูดกับท่านขออย่างเดียวพี่น้องผมพูดบรรยาย1ชั่วโมงไร้เลอะเทอะนะไม่มีประโยชน์เลยสู่การเปลี่ยนแปลงทุกๆคนอินชาอัลเลาะห์ไม่ใช่เปลี่ยนเพื่อใครเราไม่รู้หรอกพี่น้องวันตายเราจะมาเมื่อใดแต่สุดท้ายวินาทีของวันนี้อย่างน้อยที่สุดมัสยิดต้องมีชื่อเราไม่ใช่เป็นกรรมการแต่เป็นคนหนึ่งที่ละหมาดที่มัสยิดให้ได้วัยรุ่นเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้และเป็นคนหนึ่งที่ท้ายที่สุดอัลลอฮ์บันทึกเราว่าเราหนึ่งคือหนึ่งในบรรดาผู้ที่กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเมื่อนั้นพี่น้องที่รักครับอิลมูที่เราได้รับจะยังประโยชน์ที่สุดณวันกิยามะห์ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้องเราเปลี่ยนไปด้วยกันชะบับเยาวชนวัยรุ่นผมขอมากๆกับวัยรุ่นนะพี่น้องขอจริงๆเลยขอจริงๆมากๆขอให้กลับมาละหมาดให้ได้5เวลาอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นถ้าละหมาดยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งคุยเรื่องจิฮาดถ้าละหมาดถ้ายังไม่ได้5เวลาอย่าเพิ่งคุยเรื่องอื่นถ้าวันนี้ท่านละหมาดไม่ได้5เวลาวันนี้กลับมาละหมาดได้วักตัวเดียวบอกอัลฮัมดุลิลลาห์รอมฎอนพี่น้องที่ผ่านเราบอกชาวบ้านรุ่นบอกว่าวันนี้ใครไม่เคยอ่านกุรอานนะบอกในชีวิตไม่เคยอ่านกุรอานเลยบอกเริ่มรอมฎอนพี่น้องอย่างน้อยที่สุด1อายะห์ต่อ1วันอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราขออย่างเดียวว่าขอวัยรุ่นเรากลับละหมาดให้ได้5เวลาแล้วดูนะครับพี่น้องถ้าวัยรุ่นมุสลิมไทยละหมาด5เวลาได้สัก 80% ทั้งจาก 100% อินชาอัลลอฮ์พี่น้องอาลามัตในการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีอาลามัตเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทียาเสพติดสั่งคนผลิตหยุดไม่ได้หรอกครับพี่น้องสั่งให้คนขายเลิกขายไม่ได้หรอกครับพี่น้องบอกอาจารย์ละอาจารย์บรรยายอาจารย์จะไปหยุดโรงงานเขาได้ไหมบอกหยุดไม่ได้หรอกครับผมไม่มีทางหยุดมันได้และอาจารย์จะบอกเขาแก่ให้มันเลิกขายยาได้ไหมบอกผมสั่งมันไม่ได้หรอกครับผมบอกให้เขาเลิกขายไม่ได้และอาจารย์ประโยชน์แล้ววันนี้ต้องการอะไรผมบอกโรงงานผลิตยาเสพติดไม่ได้ผมบอกเฒ่าแก่ที่ขายยาเสพติดไม่ได้แต่ผมบอกพี่น้องของผมได้เพราะเขาจะฟังเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดพี่น้องของคนคนหนึ่งเมื่อท่านรู้จักอัลลอฮ์ท่านจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกาลซิบบะกะตัลลอฮ์วะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮิซิบบะการยอมของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์กล่าวว่าจะมีการยอมใดดียิ่งไปกว่าการยอมของอัลลอฮ์พี่น้องจงยอมให้อัลลอฮ์ยอมท่านด้วยอัลกุรอานยอมท่านด้วยอิสลามท่านจะรู้ทันทีผมบอกประชาชาติกับวัยรุ่นทุกคนว่าท่านคือราชสีอุมมะห์อิสลามคือราชสีของอัลลอฮ์แต่วันนี้ยะฮูดบอกว่าท่านคือแมวแกะสติ๊กเกอร์รูปแมวทิ้งแล้วท่านจะเห็นตัวท่านเองพี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์อัลอัยยูบีซะลาฮุดดีนเกิดอีกครั้งแน่นอนในอาคิเราะห์ซะมาน
อุมัรบินคอตบอบูอุบัยดะห์บินญัรรอห์ซอฮาบะห์ของท่านนบีเสียชีวิตหมดแล้วแต่แบบอย่างของท่านเหล่านั้นยังมีอยู่และบรรดาผู้สืบทอดจะมีตลอดไปอามีนอินชาอัลลอฮ์นะครับขอร้องให้ความเปลี่ยนแปลงแก่อุมัรอิสลามด้วยให้หัวใจชาวบ้านวัยรุ่นได้กลับมาสู่อิสลามให้คนคนหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองวันนี้พี่น้องที่รักก่อนจะมาเนี่ยนะผมได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งจริงๆโทรศัพท์เราก็ได้บ่อยนะโทรมาร้องไห้ร้องไห้ร้องจนเราจะไม่คุยแล้วนะแต่ดูบอกว่าเขาต้องการจริงๆผมเอาบางพูดนะอาจารย์ครับผมทำบาปใหญ่และรู้สึกผิดพลาดมาทั้งชีวิตบอกบังขอโทษนะบอกผมได้ไหมว่าบังทำอะไรผิดบอกอาจารย์ผมเคยพลั้งมือฆ่าคนตายไม่ใช่หนึ่งศพเยอะมากยาอัลลอฮ์เยอะมากแล้วก็จุดหนึ่งทำไมบางอยากเปลี่ยนตัวเองครับมันถึงจุดหนึ่งครับอาจารย์ที่ชีวิตผมต้องเปลี่ยนเด็กเคยเรียนฮาฟิสเด็กเคยเรียนฮาฟิสเคยอยู่ในศาสนาแต่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์นิดเดียวขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องและช่วยเหลือพวกเราด้วยอามีนถึงจุดหนึ่งวันนั้นผมกลับมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกผมคำเดียวถ้ามึงมาถึงจุดนี้แล้วมึงหยุดได้แล้วแหละมึงหยุดได้แล้วคำเดียวพี่น้องบอกมึงหยุดได้แล้วภาพสะท้อนที่เขาเคยอยู่ในอามันพี่น้องที่รักสะท้อนที่เขาเคยอยู่ในศาสนามันตีกลับมาเลยเราเคยละหมาดเราเคยสุญูดเราเคยตะฟิตเราเคยอยู่กับอิสลามกลับมาจนกระทั่งวันนี้บอกผมขอเลิกทั้งหมดเลยแต่ผ่านมานานแล้วนะครับแต่ยังร้องไห้ผมไม่ลืมภาพนั้นอาจารย์มันยังกลับมาหลอนตลอดบอกผมจะทำยังไงครับอาจารย์มันกลับมาหลอกตลอดเวลามันกลับมาหาผมตลอดเวลาบอกบังอัลลอฮ์เมตตาบังเลยนะให้ท่านคิดได้เลือกจุดเดียวบังวันนี้บังต้องเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงท่านเคยผิดพลาดทรยศอัลลอฮ์และทำความเลวร้ายแต่ท่านยังไม่ตายการตอบตัวอัลลอฮ์ยังไงแล้วผมจะทำยังไงอาจารย์ผมอยู่แล้วภาพมันจะกลับมาผมบอกภาพนี้จะไม่หายไปมันหลอนตลอดครับแต่อย่างเดียวบังใช้ชีวิตที่เหลือทำประโยชน์แก่อุมัตอิสลามให้มากที่สุดท่านชำนาญกับวัยรุ่นบอกวัยรุ่นตอนนี้หนักที่สุดเรื่องติดยาเรื่องยาเสพติดบังนี่คืออามานะห์ที่อัลลอฮ์ให้บังจัดการพวกนี้ให้ได้ดึงวัยรุ่นเข้ามัสยิดให้ได้ชดเชยกับความเลวที่เราเคยผิดพลาดแล้วขอโทษต่ออัลลอฮ์เปลี่ยนชีวิตจริงๆอินชาอัลลอฮ์บังต้องทำได้ขอโทษอย่างจริงใจผ่านไปแล้วเป็น10ปีพี่น้องยังไงท่านต้องตบแล้วขอโทษบอกอินชาอัลลอฮ์ครับบอกชีวิตที่เหลือไม่รู้นานเท่าไรแต่ตั้งแต่นี้ท่านต้องจริงใจอิลมูที่ท่านเคยได้ไม่ใช่ไม่ยังประโยชน์อย่างน้อยที่สุดกุรอานที่เขาเคยอ่านมันยังอยู่ในสอดหัวใจครับภาพที่เคยสุญูดยังไม่จากไปไหนอัลลอฮ์ยังรักท่านตอบตัวและเปลี่ยนตัวเองนี่แค่เคสเดียวจากหลายๆเคสและในสังคมวัยรุ่นมีเป็นพันๆหมื่นๆเคสพี่น้องที่รักผมจึงบอกเยาวชนวัยรุ่นว่าเชื่อกูนะน้องขอโทษนะครับมะผมบอกกับวัยรุ่นบอกมึงต้องเชื่อพี่นะน้องเชื่อนะน้อง
เลวยังไงจำไว้อย่างมือข้างเดียวกันเคยจับมีดพระเคยจับกระดาษฟอยล์เคยจับไฟเช็คเคยจับยาเสพติดข้างนี้ก็สามารถกลับมาต่ออัตต่ออัลลอฮ์ได้เช่นกันตราบใดพี่น้องยังหายใจได้ยังอยู่หัวใจเต้นได้ลาตักนตูมิเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะพี่น้องจากความเมตตาของอัลลอฮ์ผมหวังที่สุดวันหนึ่งกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์ขอเราคุ้มครองแต่ถ้าหากว่าอามานผมไม่ผ่านผมไปนรกผมก็หวังนะครับพี่น้องว่าอย่างน้อยที่สุดจะมีวัยรุ่นสักคนหนึ่งบอกกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์ยาอัลลอฮ์ผมอัสบาบฟังอาจารย์และได้คิดกับอัลลอฮ์ขอบองค์ได้โปรดชะฟาอะห์ช่วยเหลือเขาด้วยบางทีเด็กติดยาคนเดียวอาจจะชะฟาอะห์ผมในวันกิยามะฮ์ผมไม่หวังใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่รักบัญญัติให้คนฟัง 1,000 คนหรือ100คนคนเดียวได้เตาบัตตัวจากอัสบาบพวกเราเป็นสายผมมาไม่ได้วอลโน่ช่วยขับรถพาผมไปพี่น้องมานั่งฟังบรรยายไม่ได้ถ้าไม่มีคนจัดเก้าอี้ยกเก้าอี้ให้ท่านคนเดียวในการเปลี่ยนแปลงใครมีส่วนร่วมในงานนี้รับเต็มๆในวันกิยามะฮ์ไม่มีข้อแตกต่างระหว่างคนบรรยายหรือคนยกเก้าอี้อัลลอฮ์ไม่ดูตำแหน่งแต่อัลลอฮ์ดูที่เนียดของท่านอัลลอฮ์ดูความอิคลาสของท่านนี่คือความสุขของชีวิตเราแล้วครับพี่น้องเปลี่ยนคนเดียวอาจจะเป็นจุดรอดแก่เราทั้งหมดในวันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่รักทุกๆคนนะผมก็ท้ายนี้นะพี่น้องนะสามทุ่มครึ่งกว่าแล้วนะขอโทษจริงๆแล้วก็จะสักมุลลอฮ์คอยรอนพี่น้องทุกๆคนมากๆขอบคุณมากๆที่เงียบฟังจนวินาทีสุดท้ายชาลอนะขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์นั่งฟังกันอย่างเต็มร้อยขอละเมตตาคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมสิ่งใดที่ผิดพลาดขอมาอัพพี่น้องทุกๆคนนะครับและไม่ต้องกลัวครับโอกาสหน้าเจอใหม่ผมก็พูดแบบนี้แน่นอนนะขอให้เราได้ฟังศาสนาแบบนี้ในทุกๆงานในทุกๆคนที่พูดขอละเมตตาพี่น้องทุกๆคนครับแล้วเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและไปเจออีกในสวรรค์ฟิตดาวทุกคนอามีนยะซากัลลอฮ์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์